เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินรู้สึกคลิปสอนเล่นบีซิงของพี่ในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยก็มาถึงข้อของการเล่นมัลติเวิร์สหรือว่าการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เย้แต่ก็เป็นหมวดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะฮะมันก็เกี่ยวกับนี่ฮะมัลติเวิร์สเราจะมาอีดิทแมปกันจริงๆมันก็มีทั้งโหลดมอดโหลดไอ้โหลดเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เวิร์กช็อปจากสตรีมได้อะไรได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือพี่จะมาสอนวิธีสร้างห้องแล้วก็สร้างแมปขึ้นมาเรามาดูกันสิว่ามันจะมีอะไรกันบ้างซึ่งการสร้างห้องเนี่ยก็คือเนี่ยฮะเราจะมีจอยกับโหจริงๆถ้าเกิดว่ามีเฟนสตรีมกำลังเล่นอยู่ก็มันเปิดเช็คดูได้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้เอาละเรามาดูสิว่าหน้าตามันมีอะไรบ้างถ้ารูปินสออันนี้ก็คือเลเวลเอดิเตอร์ก็คือเราจะพี่จะสอนเรื่องของการใช้Label Editor ถ้าเราติ๊กออกมันจะเป็นแอปแมปมันก็จะมีแมปที่พี่เคยทำไว้อันนี้ Air Style แล้วก็แมปที่พี่ทดลองสร้างทดลองอะไรนี้แต่ว่ามันเป็นโหลดเซตแต่ว่ามันเป็นโหลดเพื่อที่จะเทสเพย์เป็นลักษณะของเล่นตามหมวดเกมที่ถูกกำหนดไว้ส่วน Label Editor นี่ก็คือเราก็จะก็คือสร้างแมปนี่แหละนี่คือที่สแตนดาร์ดออกไปนี้แล้วมันจะมีหน้าตาโผล่ขึ้นมาอันหนึ่งก็คือ Level Editor ตรงนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างลบตามปกติของเกมได้ไม่มีปัญหาอันนี้เดี๋ยวพี่จะขอสแตนดาร์ดสักนิดหนึ่งเอาเจ้านี้ละกันเพราะอย่างน้อยก็มันยังพอนี้ได้แต่เอาละส่วนเป้าหมายของการทำแมปตัวนี้พี่จะให้เป็นพี่จะทำแมปที่มันเล่นได้จริงๆสักแมปหนึ่งซึ่งเป้าหมายก็คือพี่จะสร้างภูเขากองนึงกับปราสาทกองนึงแล้วก็จะมีเช็คพอยต์ให้เดินจาก A ไป B อะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายที่พี่จะทำไว้แต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวมาศึกษาโดยละเอียดเลยละกันว่าหน้าจอตรงนี้มันทำยังไงกันบ้างเอาละครับเรามาศึกษากันอันนี้คือเซฟเลเวลก็คือเซฟแบบที่เราอีดไว้โหลดเลเวลก็เหมือนกันเซฟกับโหลดแต่ว่ามันจะแยกกันตรงนี้นะฮะตรงนี้คือมันไม่เชื่อมโยงกันนะอันดูกับรีดูก็นี่ก็ไม่เชื่อมโยงกันมันอันนี้มันเป็นของยาพาหนะที่เราสร้างส่วนถ้าปิดหน้าจอตัวนี้เราปิดได้แล้วก็เปิดขึ้นมาดูได้ส่วนอันนี้อ๋อเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนเซิร์ฟเวอร์แมทก็คือเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดเล่นส่วนอันนี้มันมีกดแท็บอันนี้พี่กดแท็บแล้วมันจะซ่อนหน้าจอได้กับพิมพ์ได้อันนี้ invert friend ก็คือเชิญเพื่อนมาได้อันนี้พี่กดเข้ามาไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะก็คือของเพื่อนพี่ในสตรีมใครที่มีและกำลังเล่นอยู่ก็แอดเข้ามาได้เลยอันนี้ก็เป็นช่องแชทปกติแล้วก็พิมพ์ไปก็ไม่มีใครตอบส่วน F1 มันจะเป็นเซนเตอร์มุมกล้องอันนี้ป้อF2 ก็จะเป็นบอกว่าชิ้นส่วนของเรามีอะไรบ้างอันนี้รู้สึกว่าหมวดปกติมันก็รายงานมาว่าเราจะใช้เราโอ้พี่ใช้เหล็กไป55ชิ้นเลยเหรอบล็อกชิ้นมันก็คำนวณได้ว่ามันจะแหลกมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง2ส่วน F3 เป็นเหมือนกดแท็บในเกมอื่นน่ะก็คือ F3 มันจะเป็นดูว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างอะไรบ้าง F4 อ๋อแชทไม่มีอะไรละเปิดหน้าแชทเฉยๆอันนี้ส่วนอันนี้เซตติ้งเราจะสามารถกำหนดได้อันนี้เป็นเพลเยอร์อ๋อนี่เป็นจำนวนเพลเยอร์ที่เล่นได้ต่อแมตช์12มันใส่9เอามาใส่ได้เลขหลักเดียวอ๋อสูงสุดเอาไปว่าเกมนี้เหมือนว่ามันเล่นได้สูงสุดถึง9คน ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคือมันใส่เลขหลักเดียวเพลเยอร์ลิมิตส่วนนี้แมชชีนลิมิตก็จะถ้าเราไม่ได้ติ๊กอะไรก็คือไม่มีแต่ถ้าแอดแมชชีนก็คือมันจะเอาไอ้แซนบ็อกที่เรามีอยู่เนี่ยแอดเอาไว้อะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนเทสเพย์จริงๆมันจะเป็นยังไงนะอันนี้พี่ยังไม่เคยลองแต่คิดว่าน่าจะเป็นคือเข้าเล่นเกมมาปุ๊บจะถูกบังคับว่าจะต้องให้ใช้อะไรยังไงหรือว่าจะไปอีดิตต่อได้ Away Machine อันนี้หน้า Away Machine Modify ครับอ๋อคือเราสามารถตกแต่งเครื่องกลนี้ได้หรือว่าเราจะสร้างเองได้หรือว่ามันหรือว่าเราจะตัก
เราจะติ๊กให้เป็นไฟบังคับบอกว่าแมตช์นี้ต้องใช้รถคันนี้เท่านั้นนะที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นลักษณะของชาเลนจ์ชาเลนจ์แบบเหมือนรถเราอะไรประมาณนี้อันนี้แอดออมันแอดเพิ่มออรีมูฟลบทิ้งคืออันนี้เพราะถ้าไม่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็คือเราจะปล่อยให้เขาฟรีบิวอิสระส่วนไอเอเวนเทเมนต์นี่ก็คือสภาพบรรยากาศปีบาเยนอันนี้ก็เป็นหมวดถ้าในหมวดนี้มันก็จะเป็นอย่างคือบินแต่ว่าส่วนนี้นอนเราต้องติ๊กออกไปดูก็คือไม่มีอะไรเลยซึ่งนอนเนี่ยถ้าเล่นขับเครื่องบินมันจะเล่นยากมากผมไม่รู้ว่าอันไหนพื้นอันไหนอะไรต้องเปิดเงาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องบินกระแทกพื้นส่วนไอบาอันนี้ก็จะเป็นเห็นท้องฟ้าเห็นดาวเห็นอะไรสวยงามดีแต่ก็ท้องฟ้ามันดูระยะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ถ้าไอ้อันเนี้ยนอนเนี่ยก็คือจะไกลกว่าทีพียอนในนี้ก็จะคล้ายๆกับนอนแต่ว่ามันจะมีอันนี้มีแสงมีอะไรนิดๆหน่อยๆส่วนอันนี้ Mountain Top โหมดนี้แนะนำว่าถ้าใครไปเปิดใช้โหมดนี้เนี่ยสังเกตว่าเนี่ยเฟรมเรทมันจะขึ้นสูงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้โหมดนี้ปุ๊บก็คือควรจะมีแบบเล่นอยู่แค่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบแข่งกันดันตกเขาหรืออะไรยังไงซึ่งถ้า EDDT มันจะแหลกมากถ้าในตัวห้องนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกบล็อกเราจะมีแม็กซิมัมเท่าไหร่แล้วก็กำหนดไป500โอ้หลักกระโดดให้ถึงหลักพันเลยแต่ถ้าไม่พิมพ์อะไรก็คือจะเป็นไม่จำกัดจะสร้างขนาดไหนก็ได้อันนี้ก็คือล็อกว่าอะไรยังไงคือแบบห้ามใช้ไม่ห้ามใช้อย่างเช่นสมมติว่าน้องจะทำโหมดแข่งรถก็ไปล็อกพวกหน้าไม้กับพวกปืนใหญ่อะไรประมาณนี้ล็อกเอาไว้ส่วนอันนี้รูก็คือเป็นพวกก๊อตโหมดนี่แหละมันมีอันเบเบิลบิลก็คือสามารถสร้างนอกกรอบได้ไอตัวเนี้ยความหมายก็คือสมมติว่าพี่อันนี้มันตั้งเป็นออฟไว้จริงๆแน่นพี่แนะนำว่าตั้งเป็นออฟไว้ก่อนแล้วพอทุกคนเข้าเกมมาค่อยปรับส่วนอันนี้คือล็อกก็คือแบบไม่ให้ใช้เลยสมมติกราวิตี้คือแบบล็อกเลยไม่ให้ใช้กราวิตี้อะไรงี้เดี๋ยวพี่ตั้งไปในนอนแล้วกันมันจะได้ไอ้ตรงนี้พี่ตั้งไปนอนแล้วกันมันจะได้ไม่แตกมากกราวิตี้ก็คือล็อกก็คือเวลาตอนแบบที่แบบว่าเราปล่อยเขาเล่นจริงๆอ่ะเล่นตามกฎของแมปอ่ะของเลเวลเซตติ้งก็คือกับเขาจะไม่มีสามารถกดกราวิตี้ได้หรือปืนกระสุนไม่จำกัดอะไรมันก็จะไม่สามารถทำได้โหมดอันนี้ก็พี่แนะนำว่าติ๊กไว้หน่อยก็ดีก็คือโหมดมันจะเป็นลักษณะแบบว่าพอเราจะเริ่มเล่นน่ะเราติ๊กโหมดสตาร์ทมันเป็นโหมดสตาร์ทกับโหมดสต็อปสมมติว่าเราแบบเฮ้ยเราพร้อมแล้วเรากดเพื่อนนี่กูโหมดเลดี้แล้วเครื่องกลกูพร้อมแล้วพร้อมที่จะกระทืบแกละส่วนที่เหลือก็รอเพื่อนก็เหมือนกับเป็นกดได้เลยบอกให้เพื่อนรอเฮ้ยเหลือมึงคนเดียวนะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรอย่างนี้เคอร์เทนโหมดเคอร์เทนคือม่านแต่อันนี้พี่ไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นแบบว่าตอนที่เราบิวโหมดอยู่ในบล็อกไอ้บล็อกกรอบเนี่ยบล็อกกรอบอันนี้เนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามจะมองไม่เห็นว่าเราใส่อะไรยังไงอันนี้น่าพี่อันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะเพราะพี่ยังไม่เคยเทสเห็นจริงๆกับตาแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าท็อปซีเครตกูอยู่ในนี้อะไรอย่างนี้เป็นเคล็ดความลับหรืออันนี้แต่หลักๆโดยสแตนดาร์ดมันจะติ๊กแดงเอาไว้อันนี้ always copy machine อันนี้แนะนำให้ในกรณีที่แบบสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนหรืออะไรประมาณที่แบบเราสร้างรถเจ๋งๆขึ้นมาแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยมันทำยังไงวะมัน copy กันได้ซึ่งวิธี copy เนี่ยมันจะมีจริงๆตอนที่เราเทสเพลย์เล่นจริงๆอะตรงชื่อมันจะมีรูปเครื่องหมายกระดาษ2แผ่นอยู่ข้างๆชื่อตรงนี้ซึ่งเราสามารถ copy เครื่องกลของเขามาเป็นของเราได้แล้วเราก็จะดูว่าเอ้ยมันทำงานไงอะไรยังไงแต่ว่าในหมวดนี้บางทีเราแบบเราอยากจะมีแบบ super weapon เก็บไว้คนเดียวกูไม่แบ่งพวกมึงก็ติ๊กออกอะไรอย่างนี้อันนี้ create build zone fix expedition player อันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นในกรณีที่บิวโซนก็คือโซนสร้างเนี่ยมันมีน้อยกว่าจำนวนตัวละครผู้เล่นถือว่าพี่มีอันเดียวเลยแล้วจู่ๆมีเพลเยอร์แอด
ไอ้เพลเยอร์เข้ามาเนี่ยมันจะคีย์ขึ้นมาให้อันใหม่อันหนึ่งเลยเพื่อรับรองตัวเขาไว้ว่าเขาจะมีบิลโซนในการสร้างอะไรตรงนี้ซึ่งถ้าเราติ๊กออกก็คือพอเขาเข้ามาเขาจะไม่มีพื้นที่ในการสร้างแต่ว่าในตอนที่เราสร้างห้องเนี่ยมันจะมีรูปลูกตาอันนี้พี่ก็ลืมบอกไปข้างๆในสองมันจะมีรูปลูกตาอันนั้นก็คือพอเขาเข้ามาโดยปกติทุกคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาในห้องคือจะเป็นหมวดที่แบบว่าไม่มีโซนสร้างแต่เป็นนั่งดูอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวพี่ติ๊กแล้วกัน Hidden Player Hidden Player Label อันนี้คือสมมุติว่าตอนเทปเพลย์เนี่ยมันจะซ่อนชื่อไว้แต่ว่ามันจะไม่ซ่อนใน Level Editor นะมันจะซ่อนตอนที่เราเล่นจริงซึ่งในหมวดนี้เหมาะสำหรับเล่น PVP แล้วทำแมตช์ที่เป็นสนามรบสนามรบเดี๋ยวพี่โชว์แมพไอ้ที่พี่นั่งขี่เล่นๆแล้วกันไอ้ว่าโอเคมีสนามรบซึ่งถ้าเกิดว่าเราซ่อนชื่อไว้เนี่ยสนามรบในหมวดนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้ปล่อยแซนด์บ็อกซ์นะเพราะว่าเหมือนว่ามันเหมือนทำยังเทสอยู่เฉยๆแล้วก็มันเหมือนว่ามันไม่สมบูรณ์ในบางกรณีแต่ก็ยังเล่นได้พอสนุกอยู่ก็คือมันจะสามารถซ่อนชื่อสมมติว่าออบเจกต์ของแมตช์นี้ก็คือผู้เล่นจะต้องวิ่งเข้ามาแคปตรงนี้ซึ่งพอเราติ๊กซ่อนชื่อเนี่ยสมมติว่าไอ้เพลเยอร์ที่เข้ามาแคปเนี่ยก็นั่งแคมป์รอแคปพุ่งมาจากไหนจะมาทางไหนจะมาทางสะพานเอ้ยมันวิ่งผ่านสะพานไปหรืออะไรยังไงงี้มันจะซ่อนชื่อเพื่อทำให้เขาไม่สามารถยิงหยอดได้แต่ว่าตอนเล่นเราก็สามารถหมุนกล้องดูว่าเป็นสกายส่องดูว่าเอ้ยมึงอยู่ไหนนะซีคีสแกนคือก็ได้อยู่แต่ว่าพอเราดูออนท็อปแล้วเราจะคุมรถลำบากเราต้องกลับไปคุมใกล้ๆของมันอยู่ดีอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวรีมูฟไปแล้วกันแล้วก็ประมาณนี้แหละส่วนที่เหลือมิวสิกเพลงพี่ปิดเพลงไว้ไม่ได้ยินหรอกปิดไปเนี่ยคือตัวเองปิดไว้อยู่โอเคแล้วทีนี้เนี่ยก็ผ่านออปชันหลายๆอย่างแล้วส่วนอันนี้เป็นใน Level Editor ก็คือถ้าเราติ๊กอันนี้ไว้เวลาที่เพลเยอร์เทสผู้เล่นร่วมกันเทสสมมติว่าเรามีผู้เล่น2คนอีกคนหนึ่งเทสไปปุ๊บ level editor จะใช้การไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กอันนี้ไว้พอเขาเทสไปปุ๊บผู้เล่นที่เทสเพลย์จะเห็นเป็นเงาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนผีในแมปแต่ว่าเราก็ยังใช้ level ไอคนที่ไม่ได้เทสเพลย์เนี่ยก็คือยังใช้ level editor ได้ตามปกติซึ่งอันนี้ติ๊กออกไว้ก็ดีมันจะไม่รู้สึกหงุดหงิดส่วนอันนี้น่าจะเป็นGlobal Transform Shading เดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้กริดแมปก็คือตามกริดของแมปมันจะคีปิ้งปิ้งปิ้งอะไรประมาณนี้อันนี้ Object Private Target อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นหมวดผู้กันแล้วก็ copy object อะไรพวกนี้อันนี้เป็นเคลื่อนย้ายหมุนขยายกลับด้านกลับด้านวัตถุลบแล้วก็ปรับปรุงเอาล่ะทีนี้ซึ่งที่พี่อธิบายเข้าไปคร่าวๆสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหมวดบ้านแบบของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นบล็อกพวกแบบปราสาทหน่อยอะไรอย่างนี้พวกปราสาทหินอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นสัตว์ก็มีสัตว์นิววายไปกันตัวโหดๆถ้าเราใส่มาออมไปวิ่งใส่เราไฟไหม้โอเคอันนี้ก็เป็นหมวดสัตว์ตัวนี้ก็เป็นยูนิตคนมันมีตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงทหารแต่มันมีการตั้งค่าได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวการตั้งค่าอะไรพวกนี้มันค่อนข้างคือเลเวลดีมันค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะแต่พี่ก็จะสอนเท่าที่พี่รู้แล้วกันนี่ก็เป็นพวกเอลิเคอะไรประมาณนี้ว้าวลิงเข้าไปจะเป็นยังไงเนาะความก็ถือว่าโอเคอยู่เอลิเคตัวนี้เป็นสเตชันก็พวกแบบพอยต์เหยียบหรือถ้าจะเพิ่มพื้นที่บล็อกเปิดก็เนี่ยตัวนี้ได้เหมือนกันซึ่งเราสามารถย้ายได้โดยการเนี่ยกดลูกศรตัวนี้แล้วก็จะย้ายตำแหน่งจุดเกิดได้อะไรอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นป้ายคำพูด SM here enter อันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ถ้าเราเข้าไปเราก็สามารถอิดิมันได้จะเทคเดี๋ยวพี่พิมพ์นี่เลยกันเอส
แล้วถ้าเป็นไอ้ปุ่มนี่เป็น Hidden on Scene คือถ้าเราไม่ Hidden ก็จะหายไปมี Hidden on Scene เป็นยังไงอ้อมันจะขึ้นตลอดคือมันจะไม่หายเราก็จะเห็นคำพูดนี้ตลอดคอยย้ำเตือนเราตลอดอันนี้ก็จะเป็นที่เหลือก็อ้อมันอันนี้เป็นบรรทัด F A นี่ก็จะเป็นคำพูดตามที่เราพิมพ์เอาไว้อันนี้พอเราติ๊กพี่ลืมบอกไปถ้าติ๊กออปชันเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งค่าของมันได้ซึ่งค่าพวกนี้ค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ไว้ทำพาร์ทหลังแล้วกันอันนี้เรามาสร้างอะไรสักหน่อยก่อนส่วนในป้ายนี้พี่ลบไปแล้วกันเอาละพี่กล่าวว่าจะทำให้เป็นโซนพื้นที่สลับที่แบบว่าเราวิ่งจาก A ไป B แล้วก็จบนี่คือเป้าหมายของการสร้างแมปตรงนี้อันนี้มันเป็นยกขยายนะนี้ถ้าเป็นยกขึ้นก็จะสามารถลอยได้นี่สังเกตมันจะปิ้ง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 อันนี้คือพี่ติดกริดเอาไว้ถ้าพี่ปลดกริดออกมันจะลื่นตามองศาที่เราต้องการส่วนไอ้สีดำคาราน นี่ก็คือมันจะคิงอิงตามตำแหน่งล่างสุดส่วนอันนี้ก็คือขยายซึ่งข้อดีของเกมนี้คือมันเหมือนว่ามันจะเก็บข้อมูลเป็นพิกเซลที่ละเอียดซึ่งเราจะสามารถขยายใหญ่ขนาดไหนก็ได้ซึ่งเกมนี้พี่ก็บอกเลยว่าคือพอขยายใหญ่แล้วโมเดลมันก็ดูไม่น่าเกลียดก็มันก็ยังดูเป็นทุ่งหญ้าใหญ่ๆอยู่เอาละซึ่งอันนี้เราได้ทุ่งหญ้าเป็นโซนตรงนี้แล้วนะพี่จะให้เป็นแบบว่าโอเครถขึ้นที่จาก A ไป B แล้วก็จะจบภารกิจพี่จะใช้instantive ใช่แบบว่าออกเสียงถูกไหมเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ optionนี่เราสามารถเลือกสีได้อะไรประมาณนี้แล้วถ้าพี่เป็นใช้เป็น F ล่ะเป็นขาวขาวจำได้ว่าคือถ้าไอ้ตัวหมวดสีเนี่ยกดเป็น F รัวๆมันจะเป็นสีขาวอันนี้แล้วพี่ก็จะใส่โลจิกเข้าไปอันนี้ static box ของผู้เล่นที่เป็นสีเทาก็คือเหมือนผู้เล่นที่ไม่มีฝ่ายนี่แหละก็คือเวลาเราติ๊กเครื่องหมายประแจแล้วไปที่ตำแหน่งเพลเยอร์มันจะมีทีมมันจะมีตั้งทีมได้อันนี้ถ้าเป็นผู้เล่นสีขาวแต่ส่วนตัวนี้ก็คือ logic box ก็คือ static box ก็คือบล็อกคอตรงกลางนี่แหละไอ้บล็อกสีน้ำเงินตรงเกิดเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้พี่ลองใช้จุดดูตรงนี้แล้วกันถ้าติ๊กล้อวิวล้อของผู้เล่นคนนี้เข้ามาในพื้นที่จะเป็นยังไงถ้าพี่จะกดให้โดนสแตติกบล็อกคืนหมดเลยโอเคคือกดโดนสแตติกบล็อกก็คือถ้าพอยต์ตรงกลางเนี่ยเข้ามาในพอยต์ตรงนี้พี่คะแนน in progress in reprogressing อันนี้น่าจะเป็นแบบคะแนนชนะแหละพี่จะตั้งให้เป็น 100% เลย 100% อันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูเป็นสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันถ้า 10% พี่กดเลื่อนมาจริงๆไอ้รถนี่ก็เป็นไอ้รถสองสาวในอนิเมะเกลาสโทรัวนี่มันขึ้น 10% สังเกตไหมวิ่งใหม่รอบไปเลยแมป10%ถ้าพี่จะตั้งให้มันเป็นชนะเกมก็คือ 100% ก็คือวิ่งจากตรงนี้ไปตรงนี้อันนี้กดไปเปิดไฟฉายก่อนจริงๆมันขึ้นดูฝุ่นนะแต่มันก็มาดูเหมือนไปชายชัยชนะเย้โซนเควสนี่ก็คือแต่ว่าเป็นมิชชั่นที่เราวิ่งจาก A ไป B อะไรนี้แหละถือว่าใช้ได้เอาล่ะทีนี้พี่บอกว่าพี่จะสร้างปราสาทอันนี้พี่กดสกอร์วัตถุการนะให้มันสีเล็กวัตถุพี่จะสร้างปราสาทอย่างที่บอกเอาไว้ซึ่งปราสาทมันมีแบบเจ้านี่เจ้าตัวนี้มันจะเป็นบล็อกประสาทที่มันจะอิงตามฟิสิกส์นะส่วนอันนี้เป็นบล็อกประสาทมันมีบล็อกที่แบบอิงตามฟิสิกส์แรงดึงดูดกับไม่อิงตามแรงฟิสิกส์ดึงดูดพี่จะโชว์ให้เห็น2เอ้ยแล้วกัน2อันนี้สตาร์เพย์บล็อกนี้หล่นแต่บล็อกนี้จะไม่หล่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำพวกทาวเวอร์ดิสทรอยใช้เจ้านี้เลยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้พี่อาจจะกดเร็วไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเหมือนค้ามาหน่อยอันนี้ก็เป็นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาส่วนนี้เป็นหมุนหมุนตามเส้นนี่แหละ
ถ้าเราดูจากวงถ้าคนเคยทำทีดีจะเข้าใจตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นหมุนตามองศาแบบนิ้วมือซึ่งถ้าเกิดว่าน้องอยากให้มันเป็นเอาบล็อกเนี่ยนอนราบกับพื้นติ๊กอันนี้ไปก่อนละกันแล้วก็หมุนซะหน่อยโอ้ยยากนี้มันไม่90อ่ะอันนี้เออใช่มันเช็คผ่านเซตติ้งก็ได้เซตติ้งหมุนนี้0โอเคนี่90ส่วนอันนี้เป็นฟิสิกกับความแข็งโอดิสทรอยถ้าเกิดว่าพี่ติ๊กโอดิสทรอยน้อยตกแค่นี้ก็แตกส่วนถ้าพี่ติ๊กโอดิสทรอยเยอะไม่แตกก็คือความแข็งแรงถ้าเกิดว่าพี่ติ๊กฟิสิกออกบล็อกนี้ก็จะลอยได้แต่ว่าฮิตบ็อกยังมีนะตัวนี้ส่วนเจ้านี่ไอ้บ็อกเนี่ยคือจริงๆมันสามารถทำลายได้เฮ้ยผิดโทษคือมันสามารถทำลายได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องฟิสิกส์แต่ว่าด้วยนี่ระเบิดต้องใช้ระเบิดทำลายมันเท่านั้นเพราะว่าการโจมตีแบบไอ้บ็อกซ์สีตัวนี้เนี่ยแค่พุ่งชนมันก็พังละแต่ตัวนี้ต้องระเบิดเท่านั้นแต่ที่เลวร้ายของมันก็คือพอระเบิดปุ๊บเศษบ็อกซ์เศษอะไรเนี่ยมันจะเต็มเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบบทำอะไรก็ระวังเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งอันนี้พี่จะให้มันตัวนี้สูงหน่อยแล้วกันที่จะทำหอคอยที่มันดูเป็นทางขวางสิ่งกีดขวางขึ้นนิดหนึ่งละอันนี้แล้วก็ล็อกนี้ที่ต้องพยายามดูแบบเรียกให้มันเข้ามากินเนื้อนิดหนึ่งกินเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวอันนี้ที่อ้อที่มันติดอ้อมันหล่นไปถ้าหล่นให้กดลงนิดหนึ่งเหมือนว่ามันจะยึดเกาะเนื้อนิดหนึ่งนะอันนี้เพิ่มเสาสักหน่อยโอเคมันอยู่อันนี้ที่ก็เพิ่มเราก็จะได้หอคอยที่แข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเหมือนพี่กดข้ามอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้เหมือนพี่ยังบอกไม่หมดนี่นะเรื่องล็อกออปชันทูโทษเหมือนกดเร็วไปนิดหนึ่งถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นกลับด้านวัตถุอันนี้ไงมันจะกลับฝั่งอันนี้กลับหัวท้ายอะไรอย่างนี้ส่วนนี้ก็คือลบอันนี้พี่select ตัวมันไว้มันก็เลยหักมันก็เลยจะบินกลับมาตรงนี้ส่วนถ้าสมมุติว่าเราพี่เรียงเป็นอย่างนี้ได้แล้วเนาะวิธีทำหอสูงก็คือพี่ select ทั้งหมดแล้วก็ copy มันจะซ้อนกันอยู่นะแล้วพี่ก็เลื่อนมันขึ้นไปนี่ลองเทสเพย์ดูโอเคมันไม่ชนกันถ้าเกิดว่ามันชนกันมันก็จะพังตั้งแต่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ชนกันโอเคส่วนตัวนี้เวลาลากบล็อกตัวนี้มันจะอิงกับเซนเตอร์อะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เสริมเป็นตัวขวางนิดนึงไอตัวบล็อกตัวนี้มันยื่นๆอย่างเงี้ยมันกินเนื้อกันได้อยู่ไม่มีปัญหาถือว่าใช้ได้ดีก็ทำไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวพี่ลองให้ต่อนี้วิ่งขับรถไปชนไม่พังเข้าไม่ได้ถือว่าจะได้แล้วอันนี้ก็เป็นไอเทมหลักๆที่มาส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเป็นเบื้องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้มันมีบล็อกบางตัวที่
ไฟไหม้ได้เนี่ยถ้าเราเอาลูกศรไปชี้มันจะมีเครื่องหมายว่าพังได้กับไฟไหม้ได้พังได้ไฟไหม้ได้อันนี้ไฟไหม้ได้อันนี้พังได้กับไฟไหม้ได้อะไรพวกนี้ก็ลองเอาไปชี้ดูนี่เป็นบล็อกไม้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีฟิสิกส์เทียนส่วนอันนี้บางอันมันก็พังได้อะไรประมาณนี้คือเวลาเราถอนเรื่องอย่างนี้พี่ทำพวกเกี่ยวกับธรรมชาติละกันอันนี้เดี๋ยวพี่โชว์อะไรสักหน่อยคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีไอเทมที่สลับทำน้ำตกอันนี้เดี๋ยวพี่ขยายมาสักนิดหนึ่งแต่พี่สามารถทำน้ำตกได้ทำยังไงเนี่ยเหรอเดี๋ยวมาดูกันใช้จะมีหุ่นมันลงหน่อยให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบธรรมชาติมันต้องแบบมันต้องไม่ตรงเป๊ะคือธรรมการเกิดคือธรรมชาติมันมีหลักการอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ตรงเป๊ะตามดีสอหรือว่ามันทัดแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่ทำเดินเขาสักนิดหน่อยตรงนี้และอันนี้พี่ก็ขยายอันนี้พี่จะทำให้มันเป็นแอ่งสักนิดหนึ่งลักษณะนี้ส่วนตรงนี้ก็ขยายขึ้นมาคือมันก็ยืดอย่างนี้ได้นะยืดยาวๆอย่างนี้ได้ซึ่งดูแล้วโมเดลตอนยืดมันก็ไม่น่าเกียดเอาละส่วนไอเทมที่พี่บอกก็คือไอตัวเนี้ยมันเป็นไอเทมที่พิเศษหนึ่งคือถ้าสมมติว่าพี่วางต้นไม้ใช่ปะเดินมาใกล้ๆกันสังเกตไหมว่าทั้ง3ต้นมีขนาดเท่ากันเป๊ะอยากจะออกมาจากพิมพ์เดียวกันถ้าเกิดว่าพี่ติ๊กอันนี้เข้าไว้ทั้ง3ต้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นไอเทมที่บอกว่าธรรมชาติแต่ถึงแม้ว่าบางทีกิ่งก้าอะไรทั้งนี้มันก็ตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละมันมีการย่อขยายปรับมุมหมุนมุมให้คือมันเป็นออปชันช่วยแหละในกรณีที่เราจะทำธรรมชาติให้มันดูเป็นธรรมชาตินะนี่เดี๋ยวพี่เป็นต้นนี้แล้วกันติ๊กๆออปชันธรรมชาติเอาไว้ขึ้นหน้าป่าเขาหรือต้นไม้นี่ที่เอียงมานิดหนึ่งพี่อยากให้มันแบบเหมือนต้นไม้ที่มันออกจากหน้าผาไปนิดหนึ่งเต็มตรงนี้ก็มุดดินลงไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าพื้นหินมันเอียงและทีนี้พี่บอกว่าพี่จะทำน้ำตกใช่ไหมพี่มาที่บล็อกนี้แล้วเลือกเป็นบล็อกโค้ดซึ่งทั้งสองตัวมันแตกต่างตรงเท็กเจอร์เฉยอันนี้ละกันเป็นกลมเป็นท่อกลมละกันแล้วก็พี่ก็ขยายเอาละก็เลื่อนมันเข้ามาอย่างนี้อ๋อต่ำหน่อยต่ำลงหน่อยต่ำประมาณนี้แหละแล้วพี่ก็จะเข้าออปชั่นเปลี่ยนสีฟ้าหน่อยฟ้าน่าจะฟ้าดีนะดูก่อนมันเขียวมานิดหนึ่งฟ้าน้ำเงินแล้วกันพอได้ถึงแม้ว่าจะมีเขียวๆแซมนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเท่าที่โลจิกของเกมมันจะให้ได้แล้วนะแล้วพี่หลังจากนั้นก็เหมือนตกแต่งธรรมชาติก็โยนหินใส่เข้าไปนิดๆหน่อยข้างในตรงนี้เดี๋ยวพี่ใส่ก้อนหินเล็กๆเข้าไปก็คือย่อขนาดไอ้หินใหญ่นี่แหละย่อขนาดเลื่อนมันลงมาอุ้ยต่ำเกินอันนี้เหมือนว่าอยากให้รู้แบบมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ไหนว่าอ๋อ copy อันนี้หมุนมันนิดนึง
ไอธรรมชาตินี่คือเราเหมือนเราวางอะไรมันมั่วๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอาละโอเคส่วนตรงนี้พี่ว่าพี่ใส่หินเข้าไปเพิ่มสักนิดหนึ่งเหมือนปิดมันปิดเขาเรียกว่าอะไรแบบปิดความนี้นิดหนึ่งแล้วก็แต่งเติมด้วยหมอกควันสักนิดหนึ่งอ้อมันอยู่สูงพี่กดมันต่ำลงมาหน่อยมันเป็นหมอกประเภทเมฆเอาละแล้วก็ copy มันสักนิดหนึ่งเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้ส่วนจริงๆมันก็มีไอเทมสลับที่เป็นน้ำอยู่แล้วก็รู้สึกเจ้านี้แหละนี่พี่ติ๊กทุกสอนลงไปก่อนเองมันหล่นมันหล่นนี่พี่ต้องมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมที่แบบว่ามันบอกว่ามันสามารถปล่อยน้ำมาได้โอเคเห็นนะเข้าใกล้มันนิดเดียวใช้ได้คือบล็อกตุเอาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาซ้ำกันเอาเถอะสองด้านก็สองด้านเอากดผิดโทษพี่จะเข้าวันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากนอนมาเป็นอย่างนี้น้ำตกเย้และทีนี้แมปพี่ก็จะเพิ่มไหนๆพี่ก็ต่ออาคารตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่สอนวิธีอันนี้หน่อยแล้วกันต้องลืมไปต้องซีเล็กเป็นตรงนี้โอเคมันซีเล็กบล็อกตรงนี้ copy มาหน่อยแล้วกันซึ่งอันนี้ถ้าเราติ๊กโลกตัวนี้ออกไปเวลาเราหมุนอ๋อไม่ใช่อันนี้เราติ๊กโลกแล้วก็อันนี้เข้าไปอ๋อมันจะหมุนอย่างนี้ซึ่งถ้าติดติ๊กโซ่ก็ไม่ต่างกันมากนี่แต่ว่าโซ่ตัวนี้ติ๊กเอาไว้แหละนี่พี่ก็หมุนอ๋อหลุดซีเล็กอีกแล้วก็ขยับให้มันเข้ามาตรงนี้หน่อยอันนี้ดูองศาด้วยตาเปล่าแล้วกันกากาเอาละตรงนี้พอได้ส่วนตรงนี้พี่จะโยนหินแหมะเอาไว้เพื่อไปตัวขวางไม่ให้ผู้เล่นเข้าไปในพอยต์ได้โดยง่ายนี่จริงๆมันก็มีบล็อกหินอย่างอื่นแหละเดี๋ยวพี่ใส่นี้เข้าไปด้วยแล้วกันซึ่งเราก็จะยืดมันขึ้นก็ได้ซึ่งมันจริงๆก็มีไอ้เรื่องนี้ด้วยนะคือโมเดล3Dแบบปกติที่แบบเวลาเราเห็นกริดมันไม่อยู่โอเคตอนนี้ทั้งโซนตรงนี้ตรงมันมีอะไรบ้างไหมจริงๆว่าไอ้เรื่องหมุนวัตถุอะไรพวกนี้มันก็พอเข้าใจได้ง่ายๆอยู่อืมนี่จะกะจะขยายมันหน่อยตัวนี้พี่เหมือนว่าวางขวางผู้เล่นเอาไว้แบบไม่ให้เข้าเว้ยไม่ให้เข้านี่มีแตกหักนิดหน่อยน่าจะเป็นไอ้บล็อกนี้มันใกล้เกินไปหรือขยับอันนี้หนึ่งตัวนี้ไม่พังแล้วแต่อีกพังอีกส่วนหนึ่งที่พังตรงนี้น่าจะใกล้เกินไปขยับโอเคไม่พังแล้วตอนนี้ผู้เล่นวิ่งเข้ามาจะเข้ามาที่พอยต์เข้ายังไงดีเป็นรถวิ่งเข้าไม่ได้มีชนพังนิดหน่อยติดแย่มากมันแย่จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่อะไรที่มันเป็นchallenge เขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนโลจิกอ่ะเหมือนโลจิกเข้าไปในเกมนิดนึงแล้วก็เรื่องโลจิกก็น่าจะเป็นพี่จะใส่อันนี้เข้าไปอันนี้มันเป็นระเบิดโดยปกติแหละอันนี้เป็นลูกไฟส่วนนี้เป็นระเบิดแบบเล็กโคตรเด็ดทีนี้พี่เทสไปเยอะเข้ามา
คอนโทรลตัวนี้ SC อันนี้ยืดหดจริงก็เป็นอินเสิร์ตอีกมุมหนึ่งหุ่นหน่อยเห็นนั่นไหมถังยิงให้โดนเยี่ยมอ้าวแต่มันพังแค่นี้โอเคเดี๋ยวพี่ใส่อะไรใหญ่ๆเข้าไปหน่อยด้วยกันเอ้ามันจะไหลทางนี้จะไหลลงอันนี้เดี๋ยวพี่ใส่ให้มันนองทันได้ไหมเนี่ยโอ้แมสอันนี้น่าจะระยะระยะของเจ้าระเบิดตัวนี้อนุภาพการทำลายคือใส่แมสไปเยอะๆแล้วกันเหมือนดินปืนภายในอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าไปชิบเชื่อฐานเข้ามากดยิงโดนไหมไม่โดนรุนแรงนี่ดูคราวนี้วิ่งได้ไหมพังแล้วนะแง่เสาจริงก็อยากจะให้มันพังตรงนี้มาแล้วก็ข้างล่างก็เละไปด้วยเลยงั้นเดี๋ยวพี่ต้องคือมันปรับแก้อย่างนี้แหละพี่ลดอันนี้ก่อนเสามันยังคงค้ำยันอยู่ได้เอาสัก AP มันแค่ประมาณนี้แล้วกัน101คันนี้ยิงยุ่งยากนิดหนึ่งกระพุกลุกว้าวกันยาวไหนไหนโอเควิ่งเข้าได้ไหมตัวที่หนึ่งตัวแตติกบล็อกเข้ามาแล้วเยี่ยมโอเคเอาละสอนทำยูโซนของพี่ก็ประมาณนี้แหละส่วนที่เหลือก็จะเป็นพาร์ทต่อไปก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วจะเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรวะทำโหมด Attack Defense หรือว่าโหมด PVP กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นในเรื่อง Challenge A จาก B ก็คือถือว่าโอเคคลิปสอนก็ค่อนข้างยาวมาระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็เรื่องของทำ Static Box Capture Point แล้วก็การกดมีการกดตายแล้วเกิดหรือว่า Life Point หมดแล้วไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นของเรื่องของพาร์ทต่อไปซึ่งจะละเอียดขึ้นกว่าพาร์ทนี้สักหน่อยโอเคถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการสอนคลิกสอนเล่นบีซิงของพี่ในครั้งนี้แล้วกันนะครับผมครับบ๊ายบาย